กสิกรรมแม่นลายได้ลักในแขวงหลวงน้ำทาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงแม้นว่าภายในแขวงจะมีเขตเนื้อที่ดินปลูกฝังที่อุดมสมบูรณ์แต่ชาวนายังมีความต้องการระบบชลประทานและความรู้ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพผลผลิตกสิกรรมของพวกเขาธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ได้ให้การสนับสนุนด้านกสิกรรมแก่สปป.ลาวต่อเนื่องมาอย่างยาวนานในนั้นรวมทั้งโครงการพัฒนาโค้งรางชนบทเขตภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนช่วยเหลือล่าเพิ่มเติมจำนวนถึง36ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการดังกล่าวได้ช่วยเหลือสุกยู่สาวกสิกรอยู่ตามเขตชนบทและเขตชุมชนของแขวงหลวงน้ำทาและอีก3แขวงภาคเหนือให้มีความสามารถเพิ่มสมรรถภาพผลผลิตข้าวและพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออกและเพิ่มรายรับอีกด้วยภายหลังที่โครงการของที่เฮาเข้ามานี้ก็มันถือว่าก่อสร้างพื้นฐานโครงรางระบบชลประทานครบสุดนั่นแหละเป็นการประกอบส่วนเขาในการสนองน้ำในการผลิตทั้งระดับฝนและระดับแรงถือว่าได้รับผลผลิตเต็มที่นะการผลิตผูกพันสองส่วนส่วนใหญ่แหละมันจะเฮ็ดกับน้องลึกทื่นของปัจจินเนาะซาวนาของไทเฮาเลยเป็นที่ดินกับแรงงานผู้ลงทื่นจะมีเป็นทื่นเทคนิคกับการตลาดตะกี้ในเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าก็บ่มีน้ำเนาะบ่ได้รับผลปีแล้วนี่นะเพิ่นได้สนรับประทานน่ะเป็นถือว่าได้ดีหลายแล้วเข้าหั่นน่ะได้หลายกว่าเก่าเนาะหน้าแล้วเฮาก็เฮ็ดปลูกผักปลูกมีปลูกหอมปลูกผักเทียมปลูกถั่วน้อยบัดนี้รายรับของครอบครัวชาวเกษตรกรเว้ารวมหั่นน่ะก็มีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเฮ็ดหน้านี่จะต้องเอาควายไถแต่ปัจจุบันมีรถรับใส่หมดทุกครอบครัวยังมีเงินรับใส่ในครอบครัวรักษาสุขภาพส่งลูกหลานไปทำไปเฮียนโครงการยังได้ช่วยเหลือออกใบตาดินกสิกรรมจำนวน 7,000 ใบให้ชาวกสิกรใน100ชาวบ้านของโครงการเพื่อเป็นการยั่งยืนกรรมสิทธิ์คุ้มครองต่อดินตามกฎหมายและสามารถโอนมอบกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้ลูกหลานสืบทอดกรรมสิทธิ์คุ้มครองต่อไปใบตาดินยังสามารถนำไส้มัดจำค้ำประกันการกู้ยืมเงินเป็นทุนเพิ่มเพื่อขยายการผลิตกสิกรรมของพวกเขาเจ้าThis project has a strong focus on rural poverty reduction. It supports not only irrigation infrastructure, but also training of farmers, both men and women farmers in a range of ethnic communities, on commercial agriculture production and marketing. With the project support, women's land ownership is registered in 60% of households with new land certificates, either jointly with their husbands or as sole owners.This is a significant achievement.